สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับจะพามาเบิ่งวิธีการขายแอปเปิ้ลแคะนะครับนี่ก็เป็นร้านของทีมงานพรมแดงเขาเองนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใส่นะครับเขาก็มีแอปเปิ้ลนะครับที่เขาเอามาใส่รถกระบะมานะครับแล้วก็มีผ้าใบนะครับเอาไว้บังแดดนะครับแล้วก็มีโฮมโต๊ะเขาตัดออกไปนะครับเขาไม่ได้ใส่โต๊ะนะครับก็มีผ้าปูโต๊ะนะครับแล้วก็ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเขาเขียนเอานะครับใส่วิธีการเขียนเอาแล้วก็ป้ายราคานะครับรูปแบบการขายนี่นะครับก็เอากล้องเอาลั่งของ Apple แคะนะครับมาเรียงกันนะครับเพื่อลดอุปกรณ์นะครับลดอุปกรณ์ลงนะครับใส่ของเท่าที่เฮามีนะครับก็เอียงลั่งโชว์สินค้านะครับเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้นะครับอยู่ที่ถ่ายรถของเฮานี่ล่ะนะครับสินค้าเฮาใส่ถุงนะครับใส่ถุงไว้เลยนะครับโลละ50บาทนะครับที่เฮาขายมื้อนี้นะครับก็2ถุง2โล100นะครับใส่นี่นะครับเป็นถุงแข็งนะครับถุง PP เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งถุงที่เฮาใส่นะครับมีอยู่2ขนาดถุงที่ใช้นะครับมี2ขนาดนะครับแนะนำถุงนี่ครับไซส์ใหญ่นะครับ9คูณ14ใส่ได้2โลนะครับ2โลพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ถุง1กิโลนี่จะใช้เป็น97คูณ10 11นะครับเฮาหาได้เป็นตาสร้างนะครับอันนี้จะเป็นตาดาวนี่นะครับถุงพับจีบใสนะครับสองขนาดถุงหิวถุงหิวกับสองขนาดคือกันนะครับถุงหิวนี่แนะนำเป็นถุงของฮีโร่นะครับเพราะว่ามันจะใสแล้วก็เหนียวนะครับมี8คูณ16กับ9คูณ18นะครับเอาไว้ใส่ถุงละ50กับถุงละ100ของเฮานะครับครับผมลักษณะการจอดก็เป็นถนน4เลนนะครับประจำอำเภอนะครับผมถนน4เลนประจำอำเภอนะครับบ่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ตัวเมืองนะครับของเฮากับบ่ได้อยู่ใกล้ตัวเมืองนะครับอยู่ห่างประมาณเกือบ1กิโลนะครับอยู่ห่างจากทางเดี่ยวเข้าตัวเมืองนะครับส่วนใหญ่อำเภอเนี่ยจะมีถนน4เลนนะครับเฮาเลือกจุดที่เส้นขาวนะครับกว้างๆแบบนี้นะครับเฮาก็จอดรถนะครับอยู่นอกเส้นขาวแบบนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆแนะนำวิธีการขายนะครับ Apple แคะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่มองหาอาชีพในช่วงโควิดแบบนี้นะครับมีพี่น้องถามเข้ามาเรื่องตาสั่งนะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็น15กิโลนะครับส่วนยี่ห้อใดก็เลือกตามที่ร้านค้าแถวบ้านพี่น้องนี่นะครับของผมจะเป็นตุ๊กตาคู่นะครับ15กิโลเหมาะที่สุดนะครับในการขายผลไม้ขายปีกนะครับสื่อที่เดียวจบนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับอัปเดตผลไม้อัปเดตร้านของทีมงานพรมแดงให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับค่ะฝากไว้สำนีก่อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ